เจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิตก็ขอต้อนรับคณะศรัทธาพี่น้องสาธุชนกรุณาจุดธูปเทียนเครื่องบูชาเปิดกรวยถวายราชสักการะตามลำดับท่านที่หนึ่งท่านที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกับเริ่มพิธีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติคณะศรัทธาทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนนะครับท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนน้อมประนมมือ
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะครับท่านประธานท่านที่สองก็ขออนุญาตเรียนเชิญนางสาวทุวานันยุติรัตน์ผู้แทนท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจุดเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับขอเรียนเชิญครับด้านในนะครับท่านทุวานันนะครับท่านทุวานันยุติรัตน์เรียนเชิญครับท่านประเสริฐนี่จะมาท่านที่สองนะครับขอเรียนเชิญนางสาวทุวานันยุติรัตน์ได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้จุดนะครับผมท่านที่3ครับขอเรียนเชิญท่านจรูญแก้วมกดากุลรองอธิบดีกรมพระราชศึกษานะครับได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระพันปีหลวงนะครับท่านที่4ครับขอเรียนเชิญท่านพัทรพลอุดมศักดิ์สนเกตนะครับกับรองผู้อำนวยการสำนักได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับท่านที่5ขอเรียนเชิญท่านสุดใจวงชารีผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับท่านที่6ขอเรียนเชิญท่านเยาวลักษณ์พิมพ์พนิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผู้แทนกรุงเทพมหานครได้จุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับได้นั่งลงตามปกติครับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพได้กรุณาให้เกียรติมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นี้นะครับขอเรียนเชิญนางสาวพุทธศรีเยี่ยมสวัสดิ์เลขานุการกรมควบคุมมลพิษครับเรียนเชิญครับท่านที่หนึ่งเลยนะครับ
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านต่อไปเรียนเชิญนางสาวนันทิวาเกิดชื่นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านต่อไปเรียนเชิญนางสาวพิยดาผิดหยุดครับนางสาวพิชยาเกตนุชนะครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายวิชวารุษสมจันทร์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาววันนิสาวิบูลเชื้อนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษครับท่านต่อไปเรียนเชิญคุณทิพวรรณวานิชกิตติคุณผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีกรุงเทพมหานครเรียนเชิญครับท่านจุดสักสองเล่มได้นะครับท่านต่อไปเรียนเชิญนางบุษราพรชนรักโพสินกับนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไปเรียนเชิญครับท่านต่อไปเรียนเชิญนางสาวสาวนาโชคสกุลนะครับนักจัดการการทั่วไปชำนาญการพิเศษนะครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปเรียนเชิญนายคทายุทธสุนทราวงศ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวสาวลักษณ์ทองกนันต์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางประภาพรไหวพริบผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายสุดใจวงชารีกับผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญกับจ่าสิบตำรวจไพรบูรณ์นามบุปผาในนามสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางผิดหยุดครับขอเรียนเชิญนายธนากรวิชัยกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุวิชยาณสมทรงนะครับท่านผู้อำนวยการสุวิชยาณสมทรงนะครับผู้อำนวยการเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางบุษราพรธนรักโพคินนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไปครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวสาวนาโชคสกุลชัยพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางวันทิวาวันนวาดนะครับจากสำนักงานเขตคันนายาวครับ
ท่านจุดหลายเล่มได้นะครับเหลือหลายเล่มก็ท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญนายโชคชัยนายนามพนักงานป้องกันชำนาญการสดพพญาไทนะครับเรียนเชิญครับอยู่ไหมครับมีไหมแถวหน้ายังไม่ได้จุดเชิญมาท่านผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ที่อยู่แถวหน้ายังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดมีไหมครับขออนุญาตเรียนให้เกียรติจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาดน้ำพระพุทธมนต์นี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเพราะเทียนน้ำมนต์ก็ยังเหลืออยู่หลายเล่มอยู่นะครับที่บาดน้ำพระพุทธมนต์นะครับครับเราเป็นพี่น้องชาวไทยอาศัยภายใต้พระบรมพลโพธิสมภารบนพื้นแผ่นดินไทยบนพื้นแผ่นดินไทยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมานะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันนี่แหละครับเนาะวันนี้ทุกท่านทุกหน่วยงานวันนี้คณะผู้เป็นเจ้าภาพทุกหน่วยงานก็มาเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมกันเทศมหาชาติเช่นเดียวกันนะครับสาธุครบพอดีเลยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับลำดับต่อไปพระเดชพระคุณพระธรรมกถึกท่านพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลักสี่พระรามหลวงได้พร้อมบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระผมขออนุญาตนำท่านประธานคณะศรัทธาทุกท่านได้กรุณาน้อมประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลฟังพระธรรมเทศนากันที่12และกันที่13ตามลำดับโดยพร้อมเพียงกันณโอกาสบัดนี้ครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปรชกาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมา
ชาลีกุมารปิมุจจลินทสรติเรคันทวารังนิวาสาเปตวาจะตุทัสรทัสหัสานิอาคตมัคคาภิโมคคานิวาธัมปาเปตวาตัสสมิงตัสสมิงปะเทเสสิหาหิยัคคทิปิคักคทิโสอารักขังสุสังวิทาหิหัตถิอาทินังสัทโธมหาอาโหขอถวายความเคารพคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุเป็นต้นเป็นประธานท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวชิราธิบดีเจ้าคณะเขตพระนครเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งนั่งอยู่ณบริเวณภายในพระโบสถ์แห่งนี้ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาพร้อมทั้งวัตถุจตุปัจจัยมาร่วมบุญใหญ่คือบุญมหาชาติในโอกาสของปีนี้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานที่ได้จัดให้มีการเทศมหาชาติมาและในกันนี้หรือสองกันที่จัดเทศต่อไปนี้เรียกว่ากันที่12คือกันช้อกษัตริย์ซึ่งมี36พระคาถาเราเรียกว่ากันช้อกษัตริย์ไม่เรียกว่ากันฉะกษัตริย์หรือกันฉกกษัตริย์ถ้าเรียกอย่างนี้เรียกไม่ถูกต้องเรียกว่ากันฉอกษัตริย์นะซึ่งแปลว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั่นแหละมีพระคาถา36พระคาถาและกันที่13คือกันนครกันมีพระคาถา48พระคาถารวมในวันนี้สองกันท่านให้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคือเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปให้จบในประมาณ2โมงครึ่งแต่ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วจะบ่าย2แล้วก็เหลือครึ่งชั่วโมงโยมเป็นนั้นว่าเทศกันละ15นาทีพอโยมจะได้กลับบ้านไม่เย็นจนเกินไปรถลาติดมากมายดีฝนไม่ตก
แต่ก็บอกว่าฝนจะตกประมาณ10วันหรือไงนายโยมนะแต่ก็ยังไม่ตกแล้วแต่เย็นอาจจะตกก็ได้นะก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในสองการนี้ซึ่งอาตมาภาพไม่ได้อนุโมทนารายชื่อญาติโยมทุกคนเนื่องจากว่ามีหลายท่านด้วยกันนะแต่รวมความว่าทุกท่านที่อยู่ในบริเวณภายในพระโบสถ์ของวัดมหาธาตุแห่งนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดทุกท่านเลยทีเดียวทีนี้ท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพในการที่12คือการฉกษัตริย์ซึ่งมี36พระคาถานี้ถามว่าจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างท่านก็บอกไว้ดังนี้ว่าผู้ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการที่12คือการฉกษัตริย์หรือติดกันเทศในการนี้จะน้อยจะมากตามแต่ศรัทธาของท่านนั้นๆมาก็จะได้อานิสงส์ดังต่อไปนี้คือจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยพร4ประการคืออายุวรรณะสุขภละอายุนั้นก็จะมีอายุยืนนานร้อยกาลฝนวรรณะล้นเลอเลิศประเสริฐศรีสุขะก็จะมีความสุขทุกทิวาทุกราตรีพละมีเยี่ยมยอดตลอดไปนี่คืออานิสงส์ของกันที่12เรียกว่ากันฉกษัตริย์ส่วนอานิสงส์ในการที่13นะเรียกว่ากันนครกันนั้นมีดังต่อไปนี้ก็คือจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติข้าทาสชายหญิงธิดาสามีหรือบิดามารดาเป็นต้นจะอยู่พร้อมหน้ากันด้วยความผาสุกปราศจากโรคาพาธทั้งปวงจะทำการใดๆก็พร้อมเพรียงกันยังการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่คืออานิสงส์ของกันที่13นะดังที่อาตมาภาพได้แสดงให้โยมญาติได้ฟังมาเบื้องต้นนี้ก่อนที่จะได้เข้าเนื้อหาสาระในการที่12ฉกษัตริย์ก็จักได้ว่าแหล่ให้โยมฟังสักนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นพรนาถมาศ จะเลินโศกสวัสดีโยมน้องเพทุกทวันนาพนมมือนางฟังเทศนาต่างมีศรัทธามาฟังเทศกันนะด้วยว่าวันนี้มีเจตจำนงตั้งความประสงค์สมานฉันอยากฟังชาดกยกเรื่องสำคัญในชาดกลือลาประเวทสันดอนวันนี้นาจัดเนี่ยมหาชาติก็เพื่อประกาศพระธรรมคำสอนจัดเท
เทสันนานกึก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 นะมหาเวทสันดอนให้โยมได้พรอีกทางปัญญาละจะได้มรรคผลพบคอดีดีเกิดพบพระศรีอริยนันนาเกิดพบจอมปราดพระศาสสันดาญาติโยมจึงมารวมสามัคคีสละปัจจัยนะกึกกึกนะกึก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 นะก่อนนี้สละปัจจัยไม่เสียได้เลยญาติโยมเจ้าเอ๋ยนะไม่เคยนายนี้พอบอกบุญปั๊บรีบรับทันทีมากน้อยไม่มีที่จังรังอาด้วยรู้ว่าบุญเป็นทอนนนามถ้าใครมันทำเลิศล้ำหนักหนาบุญเป็นดังเงาที่คอยเฝ้ากายาบุญเฝ้ารักษาคุ้มครองพองพายบุญนั้นเป็นเม็ดสนิทแน่นแควนพาเราสู่แดนแสนสุขสดใสสู่สวงสวรรค์อันผ่องอำภัยทั้งเป็นบันไดให้ยอมได้ถึงนิพพานนี่เป็นแหละพรในเบื้องต้นที่แสดงให้สาธุชนทุกท่านได้สดับกันในวันนี้ต่อจากนี้ไปก็จักได้แสดงในเนื้อหาสาระของมหาชาติกันที่12คือกันฉกษัตริย์ในเนื้อในทํานองหลวงสืบต่อไปณบัดนี้ชาลีกุมารโอปิเมอันวาประชาลีสิสุริยราชวงศ์เมื่อดำเนินพาหอนจัตุรงเป็นกรรมบวนนานามสันเดชสมเดชพระอัยกามกุฏกรุงกระสัตย์อันสเวยสวรยาธิปัตเป็นประชาชาวพิชัยเชตเมื่อถึงมุจเลนทาประเทศบกขรณีจึงให้ยับยั้งพายุให้โยธีตั้งตำหนักทัพรับสันเด็จสมเด็จ
พระอัยกาแล้วให้ตรวจตรากันตั้งคายช้างมารายเป็นกันกงพลทหารล้อมวงเป็นลานเพื่อจะป้องกันสันเพื่อภายพานมฤคจตุบดแล้วให้พลราชรถเรียบเรียงเบี่ยงบ่ายหน้าต่อพระพิชยาเชตตุดอนเสียงหายรถขดชะแสนยากรนี่สนั่นสะทือนสะท้านถึงเขตคันคิริยวงกฎมหาสัตตส่วนสมเด็จพระยอดประยุรยุทธขัตติยวงพระโสดทรงสดับสับสำเนียงเสียงพิลึกล้ำกัมปนาตสะดุ้งพระทัยไว้วาดวาราชปรปักชรอยใจยกมหานหักชิงพิภพรบพระนครเสพแล้วพิขาดขาสมเด็จแล้วพิขาดขาสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีให้ดับชีพจึงยกพลจึงยกพาหุลเลวรีบมาตามติดวังเจอประหารพรานประชนมาชีวิตอาตมาเสียกระมังในครั้งนี้จึงพาพระเอกอัครมเหสีสนธราเทพกษัตริย์ขติยานราขาติยานาเรตขึ้นโซสิงคราประเทศอนพระองค์แล้วก็ถอยพระเนตรดูนิกรจตุรงคราชชาเสนาในสถานที่นั้นและภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรอินทรีย์สมเด็จพระมิ่งโมลีโลกุตมาพิเศษเอกอัครมกุฏวิสุทธิสันเพชรพงจึงตรัสแก่พระยอดยาวะอนงองค์อัครเรศราชนารีว่าดูก่อนเจ้าผู้ทรงเสสุนทรลักษณวิลาสเลิศโนนแน่ทิวแถวทวนทงเธอที่คำพรเสียงหา
ายรถขอจะแสนยากรนี่ก็ก้องกึกพี่ลึกลันสะเทือนท้องพระหิมวันเพียงจะพังพินาศหมู่พาหุลพายุหบาทกระบวนพลดูนี่ก็เกลื่อนกลนกราดพนาเวทดุดจันหนึ่งคลื่นในสมุทรสาครเรศบรุกิโกตมิกขสิงคานิลุทธากามัตสิเราทั้งสองนี้สอดเสมอเหมือนมาลึกขมาดอันหมู่พันเนจรใจฉกาดอันหมู่พันเนจรใจฉกันกาดชวนกันมากันกลางวางข่ายรายปกไว้ทุกช่องมีมือถือตะบองแบกหอกและเล่าเป่าร้องกันให้เร่งเลือกสั้นเอาแต่ตัวพี่แล้วก็ไล่ตอนตีให้ลงลุ่มรุมกันทิ่มแทงให้ถึงชีวิตอันตรายอกเราทั้งสองในครั้งนี้ก็หมายเหมือนฉะนั้นนี่เนื้อแท้ว่ากรรมมาตามทันจึงต้องเนรเทศให้นิรานนาคาเรตนมาอยู่พลายแล้วยังมีพ้นภายหมู่อรินทราชเราทั้งสองนี้ก็จะพินาศเสียเป็นมั่นคงนายพันัสแดนดงนี่แล้วและรวมความว่าทั้งหกกษัตริย์คือพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางกุสดีพระเวสสันดรพระมัตสีพระชาลีพระกันหามาพบกันก็เกิดวิโยคโศกสันสลบลงไปพระอินทร์บันดาลฝนโบกครพัดให้ตกลงมาณสถานที่นั้นหกกษัตริย์ฟื้นได้สติคืนมาเหมือนดังเดิมญาติโยมทั้งหลายถ้ามีปัญหาว่าฟังเทศมหาชาติ13กันฝนโบกครพัดนี้นั้นตกในกันไหนถ้ามีใครถามโยมมาโยมก็ตอบได้ว่าตกในกันที่12คือกันฉกษัตริย์นี้ฝนโบกครพัดนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาเป็นฝนที่พิเศษมีลักษณะ4อย่าง1มีสีเหมือนแก้วทับทิม2จะตกในหมู่สมาคมของพระญาติเท่านั้น3ตกมาแล้วก็จะไม่ขังเจิ่งนึ่งนองเหมือนกับฝนทั่วๆไป4ใครปรารถนาที่จะเปียกก็ได้เปียกแต่ถ้าใครไม่ต้องการจะเปียกฝนก็จะหลีกเป็นช่องไป6กษัตริย์ฟื้นได้สติคืนมาเหมือนดังเก่าแล้วก็ถามถึงความสุขความทุกข์ของกันและกันหลังจากนั้นก็พากันเดินทางต่อไปเพื่อที่จะได้อัญเชิญพระวิสันดรและพระนางมัตสีให้สึกจากเพศฤาษีดาปสินีไปครองนครสีพีสืบต่อไป36พระคาถาในกันที่12ฉกษัตริย์สิ้นข้อความลง
แต่เพียงเท่านี้ เข้าสู่ในกันที่13เรียกว่ากันนครกันตังสุตตวามหาสัตโตสมเด็จพระมหาสัตคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังเมื่อได้ทรงฟังฟุ้งชนมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ลาพนวัตนาวในสมบัติปิตราสัตถิงสลปันโตจึงกราบทูลแด่พระเกศกษัตริย์สนชัยชนกาธิราชว่าธรรมเมนรัชชังกาเมื่อข้าพระบาทดำรงรัตนราชายมหาสวรรค์โดยทศพิตราชธรรมประเพณีตวันเจชานปทาเจวะดังลือพระลมกล่าวกับชาวเสเพนิคมมชนบทสมาคตามาประชุมชวนกันพร้อมหมดมาเนรเทศให้พระลูกจากนครีตมาแรมไพรบัดนี้มาอาราธนาจะให้คืนเวียงชายเสวยสิริสมบัติดูนี่ก็ไม่ควรแก่เหตุอันเคืองขัดแต่หนหลังเมื่อเท้าเธอได้ทรงฟังจึงตรัสปลอบประโลมพระโอรสเพื่อจะได้อดโทษโปรดประพาสว่าปุตตะดูกระพ่อผู้เอกอักครชาติเฉลิมวงศิวินังวัจนาพระบิดานี้มันลุ่มลงเชื่อคำชาวพระนครปภาเชเสงอทูสกางจึงมาขับพระนอนาเรตราชเจ้าทอนผู้เนรโทษผู้นหัดจางกระทำให้เสื่อมสูญเสียประโยชน์วุฒิที่อันตรายทุกกะตังก็เป็นกรรมอันทารุณกำเริบร้ายวิปริตผิดอยู่แล้วอันหนึ่งธรรมดาว่าลูกแก้วเกิดกับอกยกอย่างอภิชาติเช่นปิโยรสชีวิตังปริจจชิตวายอมจะเสียสละพระชนมาชีพแทนทศน้องคุณพระชนกกชนนานีโดยกิจเจกตันอยู่กตเวทีทางธรรมวิเศษปีตุทุกข้างอุทาพะเหจะพึงบำบัดเสียสิ่งทุกขทเวทของพระบิดามาตุราชท
ทางพระวงศาคณาญาติราชประยนต์ตัดสมาโทสังอากาตวานาเหตุฉะนั้นพ่อจงดับอาดูลดวงกมลพิโรธจงอดซึ่งโทสานุโทษแก่พระบิดรทั้งเสนาประชากรชาวพิชยเชตอิสิลิงคังนิหริตวาเชิญพ่อเปลืองเครื่องดาบทเพศผนวดพลายราชเวสังอาคันหาสิจงทรงซึ่งขัตติยวิสัยเสวยสวรยาธิปัตเป็นสิเพบุรีรัตนราชภาราตามคำของพระบิดานี้เธอรวมความว่าพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางปุษฎีพระชาลีพระกันหาพร้อมด้วยหมู่มุขเสนาอำมาตย์จัดขบวนทัพมารับพระเจเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ศึกจากเพศฤาษีดาปัจจินีไปครองนครสีพีสืบต่อจากพระองค์พระสันดรก็ทรงสละเพศของฤาษีคือศึกจากเพศฤาษีมัสสีก็ศึกจากเพศดาปัจจินีไปครองนครสีพีจนอายุได้120ปีก็สวรรคตไปปรากฏอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอการมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาลีกันหาอภิเษกซึ่งกันและกันแล้วก็ครองนครสีพีสืบต่อจากพระราชบิดาจนกระทั่งสวรรคตไปอีกเช่นเดียวกันตรงนี้อาตมาภาพก็จะแหล่สรุปในเนื้อหาสาระกันนครกันเพื่อให้เหมาะควรแก่การเวลาตรงนี้สืบต่อไป กาลนครกันนี้มี48คาถาโยมฟังกันมาศรัทธามากลายเพื่อบุญกูสอนชุดพรอบายไปเกิดกรีดกรายอยู่ในวิมานเป็นเทพเทวาสง่าราศีเหาะเหินนาเมคีอภิมนิหารมีความสุขสันต์อันนั้นมีความสุขสันต์อันอลังการพบพระศรีอาริยเมตตาจะสิ้นกิเลสสมุจเฉดประหารบรรลุนิพพานสุขเกินขานคายข้ามพ้นวัฏฏะพ้นภัยจนภัยจบกาลเวียนว่ายในห่วงอุคากันนครกันนันนาสันแดงให้เราแจ่มแจ้งทะลุปัญหากันเลี้ยงคาบุเรไม่มีข้าวปลาไม่มีน้ำท่าจะมา
หากินจึงขอช้างเผือกเชือกมิ่งมนคนจะได้หลุดพ้นยากจนทรัพย์สินพลเวสันดรสละปัจจัยนาคินชาวเมืองทั่วถิ่นก็โมโหโกรธาให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากนครจรสู่พงษ์สามเจ็ดเดือนผ่านไปเจ็ดเดือนผ่านไปก็จึงได้ปัญญานำช้างเอามาคืนเมืองเซเพจึงสำนึกผิดนร่วมจิตร่วมใจเชิญองค์สนชัยเดินว่าพรายเวเทนรับสองพระองค์คืนคงธานีเป็นมิ่งโมลีแห่งนะครับญาติโยมที่นั่งฟังนครกันตัวเรานี้นั้นตระหนักไว้นะถ้าสงสัยใครก็ให้สนทนาอย่าเอาเพียงข้าอย่าเอาเพียงว่าความคิดของตนฟังเขาสักนิดแล้วคิดตามนะสักหน่อยเสร็จแล้วค่อยๆทบทวนเหตุผลเขากับเรานั้นนี่มันก็เป็นคนอย่าเอาแต่กลด่าว่าประจานมุทะลุไปมันก็ไม่ค่อยดีนะทะเลาะตบตีอยากที่จะประสานเหมือนเครื่องใช้สอยถ้ามีรอยร้าวรานหมดความทนทานผ่านแต่กระจายจะนำมาชิดก็นี่ประติดนะประต่ออย่างไรก็สอรอยแตกสลายด่ากันหนึ่งคำจำถึงวันตายยากที่จะคลายสลายอารมณ์ถ้ารู้ว่าผิดพิจารณารีบขอขมาอย่าเก็บสะสมตัดเวรตัดกรรมจะไม่ช้ำตรมอยู่กันรื่นรมสุขสมหรือไทยเรื่องเวสสันดรณตอนจบเทศนั้นองค์พระทรงทันแถลงไของค์พระทรงทันแถลงไขกรรมชั่วกรรมดีมีติดตัวไปเกิดพบชาติใหม่ได้ประจักษ์ตาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกที่ได้หยิบยก 1,000 คาถาแลเป็นร้อยกลองทำนองนานาด้วยถ้อยลีลารำพึงรำพันผิดพลาดพลั้งไปขออภัยน้องพี่เทศได้เท่านี้ก็ดีแล้วนั้นถ้าเปรียบรุ่นเก่าที่เขาเทศกันมันคนละชั้นเพราะเป็นรุ่นครูเสียงแหล่เสียงร้องนะมันไม่คล่องไม่เคร่งบางองค์ก็ตะเบงเสียจนแสบแก้วหูออกท่าออกทางอย่างไม่น่าดูอยากให้โยมรู้ว่าจะเทศให้ดีให้ถึงแบบบทของตัวละครเรื่องเวสสันดรก็มีอยู่หลายนาที
บทเจ้าบทนายต้องไหวท่าวางทีกันหาชาลีต้องน่ารักน่าชมพรานเจตบุตรต้องสุดแกร่งกล้าวเหนียวธนูนาวมาเห่ากันคล่อมแต่เป็นพรานป่าปัญญาโง่งมชูชกหลอกตมว่าเป็นทูตไทยอัดจุดตะลือสีไม่มีฤทธาท่านจำพรรษาอยู่ในป่าใหญ่ไอ้เท่าชูชกนะก็หกเหลือใจมันหลอกเอาได้กระทั่งลวงตาลือสีจึงพาอีตาชูชกบุกดงบุกรกมุ่งเดินเข้าป่าชมนกชมไม้ในพลายพนาตาเท่าชราก็เดินตามไปส่วนบทมัดเซกิก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 นะส่วนบทมัดซีนะก็ต้องมีนลีลาพระเทศนั่นนาต้องหาเสียงใสๆพระเวสสันดรต้องอ่อนลำไม้ปลอบประโลมใจแก่เราทุกคนฝูงสัตว์นานาฝูงสัตว์นานากันมหาราชลีลาประหลาดใช่เสียงสับสนใช่เสียงโคลมคลื่นนะมันคลื่นถมชนมีพ้นมีพกมีวกมีวนกันไปตามลีลาปีพาดดนตรีที่กล่อมบรรเลงเสียงเกร็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 งก้อนนี้มันยากหนักหนาพระเทศกันนี้ที่เขาเล่ามาบางองค์ก็ตายขาธรรมาตก็มีส่วนสารธรรมโยมโปรดนำกันไปใช้ก็คือความเข้าใจต้องได้องค์สี่ต้องเข้าใจขอเหมือนแม่ผุดสันดีสมบัติสตรีเป็นสีติดต้นขอรูปงามงามขอนามเพลาะๆตำแหน่งเหมาะๆไม่ขัดไม่สนขอลูกดีๆเป็นสีสักคนอำนาจเหลือล้นอยู่ที่สามีต้องเข้าใจให้จิตใจกว้างขวางพระเวทให้ช้างทาสาทาเสให้แม่กระทั่งพระนางมัดเซนกันหาชาลีก็ทรงให้เป็นทานผู้ใดให้เป็นน่าจะเห็นน่าประจักษ์จะมีคนรักเต็มเมืองเต็มบ้านเข้าใจใช้เงินยาให้เกินการเดี๋ยวจะต้องอ่านดังพรามสองคนการใช้เงินทองต้องคิดถ้าใช้เงินผิดชีวิตจะปีปนต้องเสียลูกสาวให้เอเท่าทรพลนี่แหละคือพลของการไม่เข้าใจส่วนเรื่องความคิดพินิจกันให้มันต้องเข้าใจกันจะสุขสดใสนะพระเวสสันดรต้องจรจำไกลเพราะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ครั้นเข้าใจจึงรีบไปรับเชิญพระเวสกลับทุกคนสุขสันต์การเจนนะเรจาหันหน้าหากันประพฤติให้มันในความสามัคคีรัตนัตตยานุภาเวนังขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยยะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์พระสัมมาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้โยมตั้งมั่นไว้ในปณิธานพบพระศรีอานชาตินาโน้นเธอ
พุทธองค์ทรงตรัสเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันหนึ่งพระประกถาจบลงแล้วก็ทรงตรัสอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นตราประทับรับรองว่ามหาชาตินี้เป็นเรื่องจริงและก็ทรงกลับชาติให้ฟังว่าใครเป็นใครวันนี้กลับให้โยมฟัง3กลับพอ1ก็คือกลับชาติ2พระเทศก็กลับวัด3โยมก็กลับบ้านใครบ้านมันพอแล้วชูชกกลับชาติมาคือพระเทวทัตอมิตรดากลับชาติมาคือนางจินจมานนวิกาสาวิกาของเดียรถีเจ้ากรุงสุชัยกลับชาติมาคือพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาโพชฌีกลับชาติมาคือสิริมหามายาพุทธมารดาชาลีกลับชาติมาคือราหุลกันหากลับชาติมาคืออุบลวรรณาเถรีมัตสีกลับชาติมาคือพิมพาหรือยโสธรามารดาราหุลพระเวสสันดรกลับชาติมาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในชาตินี้บริษัทในชาตินั้นก็คือพุทธบริษัทในชาตินี้ดังนั้นอาตมภาพได้ฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกกันที่12คือกันชกษัตริย์36พระคาถาและกันที่13คือกันนครกัน48พระคาถาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สาธุเชิญคณะเจ้าภาพคณะศรัทธาได้กรวดน้ำรับพรพระเดชพระคุณให้พรบทธรรมาสณโอกาสบัดนี้ครับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุพระคุณเจ้าท่านพระกุศีธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดรัฐตักสี่ได้แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จสิ้นแล้วนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานคณะเจ้าภาพนะครับได้เข้าถวายจตุปัจจัยทายธรรมตามรายนามดังต่อไปนี้นะครับให้เขาหยุดก็ได้ลำดับที่หนึ่งท่านกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมเชิญเข้าถวายครับท่านกุศลโชติรัตน์เข้าถวายทายธรรมชุดที่หนึ่งนะครับท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณทวานันยุติรัตน์ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดสาธุครับผมท่านที่สามขอเรียนเชิญคุณจรูนแก้วมุกดากุลท่านจรูนแก้วมุกดากุลรองอธิบดีกรมพลศึกษากลับเข้าถวายแทนพวกเรานะครับสาธุท่านที่สี่ท่านพัทรพลอุดมศักดิ์สนเกต
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานกกต.นะครับสาธุเสร็จแล้วกระผมก็จะได้นำกราบลาพระรัตนตรัยแล้วเรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกตามลำดับต่อไปครับได้กรุณาน้อมประนมมือกราบลาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็จะได้ขอเรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกตามลำดับดังนี้นะครับลำดับที่1ท่านกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนเชิญครับเข้ารับของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ติดตามอำนวยความสะดวกรับของที่ระลึกกับท่านด้วยนะครับเนาะครับมีของหลายชิ้นนะครับท่านที่สองท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านทุวานันยุคติรัตน์ผู้แทนเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยรับของที่ระลึกจากท่านด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านจรูญแก้วมุกดากุลรองอธิบดีกรมพลศึกษาครับท่านที่4ท่านพัทรพลอุดมศักดิ์สนเขตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและสำนักงานกกต.นะครับนะท่านที่5ขอเรียนเชิญท่านสุดใจวงชาลีผู้อำนวยการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับนะครับติดงานอยู่ครับจะโทรกลับครับท่านที่6ขอเรียนเชิญคุณเยาวลักษณ์พิมพนิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผู้แทนกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปเรียนเชิญนางสาวเสวนาโชคสกุลชายพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษเข้ารับของที่ระลึกครับด้านต่อไปขอเรียนเชิญคุณเสาวภาผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบประเมินผลเรียนเชิญครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญจ่าสิบตำรวจไพบูลย์นามบุผาสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเรียนเชิญครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับนะท่านต่อไปเรียนเชิญนางประภาพรไหวพริบผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับเด
ท่านต่อไปเรียนเชิญนางบุษราพรธนรักโพกินนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไปครับท่านต่อไปเรียนเชิญคุณทิพวรรณวานิชกิตติกุลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดีกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปเรียนเชิญคุณเพชรรัตน์ปกอยู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวพนิชามาสะอาดพนักงานเทศกิจครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณควันตาอยู่วันสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายโชคชัยพนักงานป้องกันชำนาญการสดบพญาไทนะครับสดพพญาไทท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายสมจิตจันไพโรจน์จากสำนักงานเขตสวนหลวงครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางวันดีผลกังวานจากสำนักงานเขตบางบอนครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวจุฑารัตน์วสุการจากสำนักงานเขตบางคอแหลมครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวสมสุรัตน์อินทรสังจากสำนักงานเขตตลิ่งชันครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวนิจากรปานสมุทรจากสำนักงานเขตบางพลัดครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวสุมาลีเทศดีจากสำนักงานเขตคลองสานครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายอนันตพงษ์ขุนจันทร์จาก